กน,นง,งก็มีมติ5ต่อ2เสียงนะคะให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ2.50ค่ะสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ นายปิติดิศยทัศน์เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองบอกว่าผลการประชุมกรนงวันนี้มีมติ5ต่อ2เสียงค่ะให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่2.50%เสียงส่วนใหญ่มองเศรษฐกิจไทยในปี67มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นจากปีก่อนได้รับแรงหนุนนะคะต่อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวรวมทั้งมีแรงส่งจากการใช้จ่ายภาครัฐที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่อัตรางเงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ โดยเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปี67จึงเห็นว่าอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินขณะที่กรรมการสองเสียงเห็นว่าควรปรับลดดอกเบี้ย0.25เอร์เซตเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นนายปิติบอกว่ากรงงอได้พิจารณาเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งหลังของปี66ค่ะขยายตัวชะลอลงนะคะจาก การใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลงมากและแรงกดดันจากสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูงกว่าปกติส่วนปี67ปัจจัยลบเหล่านี้จะทยอยลดลงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นอยู่ที่2.6%นะคะในปี67แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3%เเซตในปี68โดยได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นทั้งในด้านจํานวนนักท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายต่อคนการใช้จ่ายภาครัฐที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี การเบิกจ่ายงบประมาณขณะที่การส่งออกก็มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งปีหลังด้านอัตราดอกเบี้ย ขออภัยค่ะด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทนะคะเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวผันผวนโดยเงินบาทอ่อนค่านำสกุลเงินภูมิภาคตามการคาดการทิศท,ทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจการเงินในประเทศช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการก็จะติดตามความผันผวนข,ของค่าเงินบาทผลของการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐใกล้ชิดค่ะเพื่อพิจารณานโยบายการเงินให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะ ข้างหน้าค่ะ